และแล้วนักเตะไทยนะครับก็สร้างชื่อให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อจะอุ้มจิรธรบุญมาทันนะครับแบ็คซ้ายชาวไทยของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสติด1ใน8นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับ2020รอบแบ่งกลุ่มนัดที่5หลังโชว์ฟอร์มซัดเสียบตะข่ายสุดสวยเป็นประตูขึ้นนำ1-0พร้อมคว้าแมนออฟเดอะแมตช์นะครับในเกมที่ถล่มซุนบุคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้4-1เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาและสำหรับเกมดังกล่าวนะครับธีรธรบุญมาทันยังทำสถิติผ่านบอล นะครับสำเร็จมากถึง62ครั้งส่งผลให้แบ็คซ้ายสายเลือดไทยรายนี้นะครับถูกเลือกติด1ใน8แข้งยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์โดยคะแนน 8.4 มากเป็นอันดับที่3จากการจัดอันดับทั้งหมดและยังไม่หมดเท่านี้เว็บไซต์ theafc.com ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงลูกยิงยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในการแข่งขัน AFC Champions League 2020โดยประตูของธีรธรบุญมาทันที่ยิงใส่ชุนบุคุนไดมอเตอร์ในนาทีที่17ก็มีชื่อเข้าชิงประตูยอดเยี่ยมนะครับของการแข่งขัน AFC Champions League 2020ด้วยและเจ้าอุ้มนะครับได้ให้สัมภาษณ์รวมถึงพูดถึงลูกยิงนะครับและชัยชนะในเกมนี้ว่าผมมีความสุขมากที่ทำประตูได้ในเกมนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นต้องคว้าชัยในเกมนี้ให้ได้รวมถึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมารีนอสนะครับที่สามารถทะลุรอบน็อกเอาท์ได้และยังไงเราแฟนบอลชาวไทยนะครับก็อย่าลืมเชียร์ธีรธรบุญมาทันกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ